โดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปหยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดถึงจังเลยนะคะพี่กอล์ฟขอต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะฮะวันนี้โอ้โหข่าวแบบว่าแน่นบักแน่นมากแล้วแต่ละเรื่องก็คือเป็นเรื่องที่ร้อนแรงแล้วก็เป็นประเด็นมากๆที่ต้องพูดคุยกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องราวของสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีนะฮะตอนนี้คนแทบจะทั้งประเทศเลยกำลังจับตาดูเรื่องนี้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันรุนแรงเกินไปมากกับภาพที่เห็นกับข่าวที่ได้ยินออกมาวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์ในเรื่องนี้ด้วยในช่วงเบรกที่2และ3นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าด้วยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยปัจจุบันนี้ไปถึงไหนละเราไปเริ่มที่ข่าวอื่นก่อนแล้วกันนะฮะเอาเริ่มที่นี้ข่าวของการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยเพราะประหยัดน้ำมันมากขึ้นคือคนมองในอนาคตอะยังไงก็ตามเนี่ยอนาคตเนี่ยคือน้ำมันน่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องหันไปใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าแต่ว่าจะซื้อในตอนนี้เลยดีไหมหรือว่ารออีกสักพักนึงรอให้มันมีสถานีชาร์จไฟมากกว่านี้ทุกอย่างเข้มแข็งกว่านี้ดีไหมแต่ว่าบางท่านเขาก็เริ่มขยับขยายแล้วนะฮะมีอยู่ท่านหนึ่งนะฮะเธอเป็นสาวคนนี้นะครับเธอบอกว่าเธอตัดสินใจเลยเธอยอมขายรถ BM ของเธอ BMW ขายทิ้งเลยนะฮะมาใช้รถที่ขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าเพราะว่าเธอมั่นใจว่าอ่ะในอนาคตน่าจะดีแน่ๆปรากฏงี้คุณผู้ชมฮะเธอผ่อนไป1ปีแต่จดทะเบียนไม่ได้ฮะเฮ้ยมันไม่ได้จดทะเบียนตั้งแต่วันที่เราซื้อเหรอเนี่ยไม่รู้ยังไงอ่ะเนี่ยคือนี่รถที่เห็นอยู่เนี่ยฮะเธอบอกว่าผ่อนมา1ปีเต็มทางเซลล์บอกว่าไม่มีปัญหานะฮะก็ใช้ป้ายแดงมาสักแบบ1เดือน2เดือนน่ะเดี๋ยวก็ไปจดเป็นป้ายขาวก็ว่ากันไปแต่ปรากฏเธอบอกว่าเนี่ยฮะใช้มา1ปีแล้วนะจดเป็นป้ายขาวไม่ได้สาวคนนี้เธออยู่ที่เชียงใหม่เธอมาพบเล่าประสบการณ์ครับแล้วก็เธอบอกว่าเป็นการเตือนภัยด้วยนะเธอบอกเธอซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้เนี่ย1ปีแล้วนะครับทุกวันนี้ยังต้องใช้ป้ายแดงอยู่เพราะไม่สามารถจดทะเบียนกับทางขนส่งได้ที่สำคัญคือนอกจากจะจดทะเบียนไม่ได้แล้วยังทำประกันภัยไม่ได้อีกด้วยนี่มันเจ็บปวดตรงนี้นะจะขับไปไหนมาไหนอ่ะมันก็ระแวงไปหมดถูกป่ะออนเออนะฮะประกันอีกนี่ไงเธอบอกว่าเซลอ่ะตอนซื้อบอกยืนยันบอกยังไงก็จดทะเบียนได้แต่สุดท้ายไม่ได้เธอเดือดร้อนเหลือเกินเนาะไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเธอบอกว่ารถไฟฟ้ายี่ห้อนี้เนี่ยนะครับเซลบอกว่ามีเล่มจดทะเบียนได้อ้าวแล้วทำไมมันจดไม่ได้นะจัดไฟแนนซ์ได้นะเธอก็เลยบอกว่าอ้าวก็เลยซื้อไงเพราะว่าเห็นว่ายืนยันมาตอนที่ซื้อนี่ดีมากนะนะฮะเธอบอกว่าเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยนะถึงขั้นว่าขับมาส่งหน้าบ้านเลยนะคือเซอร์วิสเต็มที่โอ้โหอย่างดีนะฮะเธอบอกสั่งจองมา6เดือนนะครับรับปากว่า3เดือนไม่เกิน3เดือนได้ป้ายขาวแน่ๆแต่นี่มันปีหนึ่งแล้วอ่ะทำไมยังไม่ได้ป้ายขาวอีกอ่ะต่อภาษีก็ไม่ได้จะทำประกันชั้น1ก็ไม่ได้ที่สำคัญคุณผู้ชมฮะศูนย์รถยนต์ที่เธอซื้อไม่รับผิดชอบอะไรเลยได้ไงอ่ะป้ายแดงออกมาจากศูนย์ก็ต้องเป็นคนจัดการหาเปลี่ยนป้ายขาวแล้วก็ตั้งตามลูกค้ามาเปลี่ยนป้ายนะนี่ไงโยนไปนู่นโยนไปนี่เธอบอกว่าเจ้าของบริษัทควรออกมารับผิดชอบไหมอ่ะหรือไม่ก็เอาเงินคืนมานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่เดือดร้อนนะคุณผู้ชมจากการซื้อมีคนอื่นโดนด้วยเหมือนกันแต่อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ศูนย์บริการหรือเปล่าไม่รู้มันไม่ได้เป็นที่แบรนด์ไหมหรอคือออนไม่รู้ไงว่ามันเป็นที่แบบมันปัญหามันเกิดขึ้นที่ตรงไหนอะแต่มันอาจจะเป็นที่ศูนย์นี้ไหมเราไม่ทราบไงว่าคนอื่นที่เจอจากศูนย์เดียวกันหรือว่าคนละศูนย์ไม่แต่เอาให้ต่อให้เป็นที่ศูนย์บริการก็ตามเถอะผ่านมา1ปีเนี่ย มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการไม่ขอให้มันมีป้ายขาวอะเขามีแต่ศูนย์จะบอกว่าคุณลูกค้าคะมาเปลี่ยนป้ายหน่อยค่ะมีแต่จะป้ายแดงคืนป้ายแดงขอป้ายแดงคืนนะคะป้ายขาวมาแล้วมีอย่างนี้นี่ไม่เคยมีที่ลูกค้าต้องโทรไปเมื่อไหร่จะได้ป้ายขาวคะโอ้เนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหใครที่เจอเคสแบบนี้นะนะฮะลองเอามาโพสต์กันเยอะๆหน่อยจะได้ไปอุทาหรณ์นะฮะแล้วก็รถ
ยี่ห้ออะไรผมไม่รู้จริงยี่ห้อเหมือนจะเคยเห็นว่าเป็นยี่ห้อค่อนข้างที่จะเพิ่งเข้ามาในประเทศเราเป็นรถไฟฟ้าแบบน่ารักกระปุกกระปิกตะมุตะมีสีแบบพาสเทลพาสเทลเลยใช่ใช่โทษมาที่เป็นนำเข้ามาจากเมืองจีนป่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจจริงแต่ว่าแบบเขาทำตลาดว่าแบบเป็นรถกระทัดรัดรถไฟฟ้าน่ารักราคาแบบอ๋อนี่ไงนี่ไงทีมเนี้ยต้องได้ทีมงานเขียนมาแล้วค่อนข้างใหม่เอางี้อ๋อยี่ห้อนี้ค่อนข้างใหม่ผมนึกว่าอีกยี่ห้อนึงคุณผู้ชมบอกแล้วยี่ห้อไหนล่ะพูดไม่ได้ครับเพราะคงไม่ได้โพสเดาจากทรงรถก็น่าจะพอได้เออนั่นแหละนั่นแหละเอาซื้อรถซื้อราช่วงนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันการเป็นทุกวันนี้ขับรถเถื่อนอย่างเงี้ยหรอแล้วถ้าตำรวจจับใครรับผิดชอบเราอ่ะก็นั่นสินะสงสารนะคุณตำรวจคะพอดีว่าสูตรเขาไม่ให้ป้ายขาวแต่ที่ตำรวจก็แบบไม่รู้เรื่องฟังไม่ขึ้นเออก็คุณขับอยู่อ่ะคุณผิดกฎหมายหลังหกโมงคุณโดนจับแล้วนะเนี่ยป้ายแดงนะเอาเดี๋ยวตามดูต่อนะเรื่องนี้จะไปจบยังไงนะทางสูตรรถต้องออกมารับผิดชอบนะฮะค่ะเอาขยับมาที่เรื่องปวดหัวของคนมีบ้านกันบ้างดีกว่านะคะเรื่องของเพื่อนบ้านก็เป็นอะไรที่เราเล่าขานกันมาแทบจะตลอดเพราะว่ามันก็มีปัญหาเยอะจริงๆใช่เคยมีสาวคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปซื้อบ้านมือสองมาเพราะว่าเพื่อนบ้านก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านบอกว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วเลยขายคนนี้เนี่ยเขาก็เลยไปซื้อเขาคิดว่าไม่น่าเป็นไรหรอกเขาคงมีปัญหาที่ตัวบุคคลเพราะเราเพิ่งมาอยู่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านไม่เกี่ยวกันไม่น่ามีปัญหากันเจ้าของออกไปแล้วคงจะเคลียร์เราคือคนใหม่จบมันก็คินคัดไปเริ่มได้ใช้ทำงานทำอะไรที่บ้านนี่ก็น่าจะปลอดภัยไม่มีปัญหาแล้วไงแต่สุดท้ายเจอปัญหาเหมือนกันเพราะว่าด้านข้างเนี่ยหรือเพื่อนบ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบสะสมขยะค่ะคุณผู้ชมฮะแล้วขยะมันล้นออกมาจนมันข้ามรั้วเข้ามาในบ้านเขาไหนอุ้ยเนี่ยแล้วขยะที่เขาสะสมมันไม่ใช่ขยะธรรมดาทั่วไปนะเนี่ยพี่ต้องไว้กรีดมันเป็นเหล็กนะเหล็กฐานร่มที่มันหนักมากแล้ววันดีคืนดีเนี่ยมันก็หล่นเข้ามาในบ้านเขาครับแล้วมันก็ไปทับต้นไม้เขาพังไปหมดเลยโอ้โหคือแบบเขาบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยชอบสุ่มขยะจนสูงล้นกำแพงและที่สำคัญเนี่ยเคยออกไปร้องเรียนแล้วด้วยนะคะครับเป็นถึงหมอฟันด้วยแต่เก็บขยะล้นแบบนี้ค่ะเจ้าของบ้านน่ะเหรอที่เก็บขยะเหรอใช่โทษทีเป็นทันตแพทย์เหรอเป็นทันตแพทย์เฮ้ยเป็นทันตแพทย์เขาไม่เหตุผลอะไรหรือเปล่าแต่ชอบสูงขยะจงสูงล้นกำแพงค่ะเขาเลยออกมาโพสต์ว่าเขากลัวว่าคนในบ้านอ่ะเดินอยู่วันดีคืนดีมีอะไรหล่นลงมาทับหัวทำยังไงแถมมันไม่ใช่ขยะเบาๆมันเป็นเหล็กฐานร่มที่มันมีน้ำหนักด้วยเจ้าของบ้านบอกว่าไม่คิดว่าจะมีปัญหาเหมือนกันตอนตัดสินใจซื้อต่อนะคะแล้วก็เลยได้โพสต์คลิปนี้แล้วก็เนี่ยแหละเขาพาทัวร์โฮมทัวร์ไหมพี่บ๊อบเหมือนโฮมทัวร์โฮมทัวร์ให้ดูเหมือนเลยดูสิว่าแล้วน่าดูไหมนั่นน่ะเพื่อนบ้านทัวร์นะคะว่าอนาบริเวณบ้านเขาเนี่ยแล้วมันหล่นลงมาเนี่ยอ๋อนี่คือจากบ้านข้างๆบ้านข้างๆหล่นมาบ้านเรามันเป็นเหล็กที่มันเป็นฐานร่มที่กางหนักๆอ่ะโอ้โหเขาสุ่มไว้แล้วมันหล่นมาบ้านเขาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาต้องเดินพาให้ดูว่ามีอะไรหล่นมาบ้างในบ้านของเขาแล้วยังไม่พอนะเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะยังติดกล้องวงจรปิดแต่ไม่ได้ส่องบ้านตัวเองนะส่องเข้ามาในบ้านของเธออ้าวงงไหมล่ะยังไงอ่ะติดกล้องนะแต่ส่องเข้ามาในบ้านเธอนะคะเธอบอกว่าไปแจ้งตำรวจมาก่อนแล้วตำรวจทำยังไงรู้ไหมคะพี่ก๊อฟไงโยนไปให้สำนักงานเขตพอไปแจ้งสำนักงานเขตเป็นไงรู้ไหมคะพี่ก๊อฟโยนไปไหนอ่ะเดี๋ยวยังไม่ขึ้นหน้าเลยจ้ะอยู่ที่เดิมเขาบางทีก็งงนะว่าเขาเป็นข้าราชการหรือเขาเป็นนักวอลเลย์บอลโยนเงี้ยเหรอโยนไปเรื่อยๆเหรอเซตจะเซตให้ตบเออโอ้อย่างงี้อ่ะเขาเลยบอกว่าเห็นใจอ่ะเห็นใจหน่อยตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆมันไม่คืบหน้าไปไหนเลยแล้วมันก็เป็นแบบนี้แล้วก็บ้านกับเขาก็ต้องอยู่แล้วของก็หล่นลงมาอย่างเงี้ยมันก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคะอย่างงี้ต้องอันนี้คือตามหลักการแล้วอ่ะคนส่วนมากก็จะต้องแจ้งตำรวจก่อนใช่จริงๆคือเราต้องไปแจ้งสำนักงานเขตเหรอแล้วยังไงต่อแล้วระบบการดำเนินการมันเป็นอย่างไรต่อไปมันยังไงหรือต้องรอให้มันเป็นข่าวอย่างนี้ก่อนเหรอคือนอกจากที่จะรกสกปรกบ้านแล้วเนี่ยอันนึงที่สำคัญมากคือมันเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพจิตมันจะก่อให้เกิดโรคเครียดจริงเนี่ยคือบ้านอ่ะมันเป็นที่พักผ่อนของเราอ่ะจากการที่เราไปทำงานเจอรถติดเรากลับบ้านเนี่ยจะสบายใจไม่ต้องมีเซฟโซนเซฟโซนไม่ต้องมีเรื่องให้ปวดหัวตอนนี้ต้องมาปวดหัวอีกไม่รู้ว่าของจะหล่นมาทับใครหรือเปล่าระหว่างเดินอยู่ริมรั้วตัวเองเนี่ยในอาณาเขตบริเวณตัวเองด้วยนะเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็คิดว่าปัญหามันก็น่าจะจบไปเมื่อเจ้าของเก่าขายบ้านนี้แล้วไงแต่มันไม่จบไงนี่ทำให้เราเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะเวลาจะซื้อบ้านอะต้องถามก่อนว่าคุณพี่คะมีปัญหากับเพื่อนบ้านไหมคะจริงถ้าคุณพี่บอกว่ามีปุ๊บไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยหรอจริงสมัยนี้เวลาซื้อบ้านนะถามคนเลยนะเพื่อนบ้าน
ใครอยู่อาชีพไหนอะไรอย่างนี้เลยนะจริงกลายเป็นว่าเราไม่ได้แค่ซื้อบ้านแต่ทางสังคมด้วยที่ออนบอกเมื่อกี้เป็นทันตแพทย์เหรอเป็นทันตแพทย์ก็ยังไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าอาชีพไหนจะทำให้แบบเราสบายใจนะจริงตอนแรกยังคิดเลยว่าโอเคอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวของอย่างนี้มันผมว่าลองพูดคุยกันนะลองถามเหตุผลก่อนเหตุผลอะไรครับทำไมต้องเก็บของไว้เยอะรกอะไรขนาดนี้ขยับได้ไหมขยับได้ไหมไปทำเป็นโซนต่างหากที่เก็บได้ไหมคุยกันก่อนนะเราไม่ได้มาที่คุณจะเก็บของแต่เก็บแล้วอย่าให้มันเข้ามาเป็นอันตรายในบ้านเราได้ไหมคุยกันนะผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลามีการพูดคุยกันน่ะมันน่าจะช่วยแก้ปัญหาจากหนักกลายเป็นเบาได้ดีกว่าไม่คุยกันเลยนะฮะอ่ะฝากไปคุยกันนะครับเอ้ามาเรื่องนี้ที่เราเกริ่นไว้มาตอนต้นรายการนะฮะกรณีของสถานสงเคราะห์นะครับที่มีข่าวออกมาว่ามีการทารุณกรรมเด็กที่พักอาศัยอยู่ในนั้นนะฮะมีทั้งภาพที่ออกมาว่าเด็กๆเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้ามัดปากแล้วก็โดนจับไว้ในห้องน้ำมีทั้งกรณีของเด็กที่โดนจับไปนอนอยู่ในห้องน้ำใต้ซิงค์อีกมีทั้งกรณีที่มีเด็กที่มีโทษนะฮะมีรอบเดือนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอใช้ธุระเสร็จแล้วเนี่ยไม่เก็บผ้าอนามัยก็ปรากฏว่าคนที่ดูแลที่นั่นนำเอาผ้าอนามัยเนี่ยไปแช่ไว้ในถังน้ำแล้วมาบังคับให้เด็กๆ เนี่ยตักน้ำขึ้นมาดื่มคนละแก้วคนละแก้ว อันนี้คือข่าวที่มันออกมาเมื่อวานนี้แทบทั้งวันเลยที่คนรับไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นประธานโทษนะคุณผู้ชมขอใช้คำว่าบางคนพูดว่านี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยฮะคือเด็กๆอยู่ในสถานสงเคราะห์คุณผู้ชมต้องยอมรับนะหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงดูถูกไหมหลายๆคนที่บ้านมีปัญหาคือต้องมาพักอาศัยแล้วทำไมเขาต้องมาเจอเรื่องราวเหล่านี้กับสถานสงเคราะห์ที่เขาไปพักอาศัยอีกนะอ่ะเมื่อวานพอเป็นข่าวออกมาเนี่ยนะครับมาดูความคืบหน้ากันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างล่าสุดนะครับทางพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลนะฮะท่านก็ออกมาเผยนะครับบอกว่าจากการที่สอบปากคำเด็กบางส่วนเนี่ยทราบว่าจุดเกิดเหตุนะฮะเป็นบ้านหลังที่3ก็คือคงเป็นบริเวณของเขาคงมีหลายๆหลังอ่ะแล้วแบ่งกันไปหลังนี้เด็กอยู่กี่คนอายุเท่าไหร่เด็กเล็กเด็กโตเด็กอะไรอย่างนี้นะฮะบ้านหลังนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยชื่อว่าบ้านทานตะวันนะฮะบ้านหลังนี้นะครับมีเด็กอาศัยทั้งสิ้นเนี่ย40คนนะครับโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยที่เราได้เห็นภาพอะไรทั้งหลายก็ทั้งหลายเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยในบ้านเนี่ยบางคนเขาเรียกว่าเป็นแม่เลยนะแต่ดูทำกับเด็กๆสินะฮะเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ดูแลเด็กในบ้านหลังนี้นะฮะสำหรับภาพที่ออกมาเนี่ยนะครับก็มีข่าวรายงานมาว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากเด็กโตคือเด็กรุ่นพี่ที่อยู่ในนั้นเป็นคนกระทำคือโยนว่าเป็นเรื่องของรุ่นพี่รุ่นน้องความรุนแรงมาจากรุ่นพี่อย่างเงี้ยหรอเหมือนเป็นการทำผิดกฎในบ้านแต่ว่าแล้วคุณแม่หรือพี่เลี้ยงไม่ทราบได้อย่างไรก็นั่นไงนี่แหละนะฮะสุดท้ายมายืนยันกันว่าเป็นรุ่นพี่เป็นคนทำแบบนั้นสาเหตุล่ะสาเหตุที่ลงโทษเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเด็กกลุ่มนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าทะเลาะกันแล้วก็หนีออกจากสถานที่พักอาศัยจำนวน9คนจากนั้นเนี่ยฮะมีการถูกเรียกตัวกลับมาลงโทษโดยที่รุ่นพี่เนี่ยฮะจับมัดแล้วก็เอาไปขังไว้อย่างที่เห็นนะครับโดยที่ระหว่างที่มัดแล้วก็ทำโทษอยู่เนี่ยมีเด็กคนนึงฮะปวดท้องอยากจะขอเข้าห้องน้ำรุ่นพี่เขาก็เลยอุ้มแล้วพาไปนั่งแบบที่เห็นภาพการภาพนิ่งทีมงานมีภาพหรือเปล่านะฮะอย่างที่เห็นอันนี้เสร็จแล้วรุ่นพี่เนี่ยอีกคนหนึ่งก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ไม่รู้ถ่ายทำไมนั่นน่ะสินี่แหละนะฮะซึ่งครูพี่เลี้ยงเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำแต่คุณผู้ชมตั้งใจฟังประโยคนี้นะแต่ยอมรับว่าเคยข่มขู่เด็กเอาไว้เหมือนเป็นการตกลงกฎกติกากันภายในบ้านถ้าทะเลาะกันหรือออกนอกพื้นที่จะต้องถูกมัดและต้องถูกลงโทษรุ่นพี่ทั้งสองคนเนี่ยถึงได้ทำตามคำสั่งที่เคยตกลงกันไว้โดยครูพี่เลี้ยงเข้าใจยังกฎกติกานี้มาจากครูพี่เลี้ยงและรุ่นพี่ทำตามกฎกติกาที่ครูพี่เลี้ยงกำหนดขึ้นมาโอเคนะฮะแต่ครูพี่เลี้ยงเนี่ยฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็มาเห็นก็อย่างนี้คือข่าวมา2-3ทางนะคุณผู้ชมมีบางคนบอกว่าครูพี่เลี้ยงพอมาเห็นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยไว้อย่างนี้แต่อีกข่าวนึงก็บอกว่าครูพี่เลี้ยงมาถึงก็ช่วยทำการช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ปล่อยเด็กไปไม่รู้ว่าหลักฐานแท้จริงคืออันไหนอ่ะมันมา2ทางนะครับครูพี่เลี้ยงฮะ
เขาบอกว่ากติกาเนี้ยนี่ไงกติกานี่ไงเธอเป็นคนคิดขึ้นมาเองเธอใช้คำว่าเป็นกติกาของตัวเองเลยนะนะฮะบ้านหลังนี้ถูกไหมมันไม่ใช่กติการวมของสถานสงเคราะห์แต่ของบ้านหลังนี้แต่เป็นกติกาที่ครูพี่เลี้ยงคนนี้คิดขึ้นมานะฮะเธอบอกว่าหากเด็กคนใดขับถ่ายเลอะที่นอนในช่วงกลางคืนจะต้องโดนลงโทษโดยการบังคับให้ไปนอนในห้องน้ำที่เห็นเด็กนอนเรียงกันง่ายเด็กที่โทษครับคุณผู้ชมเหมือนปัสสาวะราดที่นอนอ่ะก็คือต้องไปนอนในห้องน้ำแทนต้องนอนอย่างนั้นจนกว่าเมื่อไหร่คุณผู้ชมจนกว่าจะหยุดปัสสาวะรถที่นอนเฮ้ยมันใช่วิธีแก้ปัญหาเหรอมันใช่เหรอหูเด็กจะรู้สึกอายจนแบบว่าฉันไม่กล้าปัสสาวะแล้วเหลือพระทานโทษใช่นั่นน่ะสิแล้วก็กลายเป็นสร้างปมให้เด็กไปอีกเพิ่มเติมเข้าไปอีกอ่ะออนใช้คำได้ถูกต้องมากมันเป็นการสร้างปมนะนะฮะจากนั้นครับทางพลตำรวจตรีวิชิตนะฮะก็มีการบอกความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับบอกว่ามีการสอบสวนเด็กทั้ง9คนแล้วโดยที่มีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนะครับอัยการตำรวจเนี่ยร่วมสอบพร้อมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องนะฮะรวมถึงมีการเก็บพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่เกิดเหตุทั้งหมดโดยผู้ก่อเหตุนะฮะได้ยอมรับสารภาพว่าตนเป็นผู้ก่อเหตุจริงและเสียใจที่ได้กระทำแบบนั้นโดยครูพี่เลี้ยงรายนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างเหมาที่ทำงานอยู่ณสถานสงเคราะห์แห่งนี้มานานกว่า12ปีคุณผู้ชมแปลว่าเราไม่มีวันรู้ได้เลยจริงๆว่าเขาทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วอ่ะเห็นป่ะไม่ได้เพิ่งมาอยู่นะอยู่มา12ปีฮะยังทำอย่างนี้กับเด็กๆได้คือผมอย่าว่าอย่างนี้ครับคือผมจะบอกว่าคนที่ทำอาชีพนี้ต้องมีจิตเมตตาถูกป่ะใช่นี่12ปีแล้วอ่ะคุณยังละวางยังไม่มีจิตเมตตาเลยเหรออ่ะหลังจากนี้นะฮะตำรวจเขาบอกจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิจารณาเอาผิดแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายนะครับเบื้องต้นน่าจะมีความผิดมาตรา309นะฮะแต่ต้องตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าเข้าข่ายพรบ.คุ้มครองเด็กด้วยหรือไม่ส่วนเด็กทั้ง9คนนะครับตอนนี้ก็พักอยู่บ้านเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยที่มีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเนี่ยคอยดูแลเยียวยาด้านจิตใจ อย่างใกล้ชิดนะครับอ่ะนะฮะก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาบอกมีเด็กอยู่นะก็ตั้งแต่อายุ6ขวบถึง18ปีนะครับทั้งสิ้นเนี่ย280คนจากการสอบถามข้อมูลส่วนใหญ่เด็กเล็กจะถูกกระทำหนักกว่าเด็กโตโอ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอยกเรื่องนี้ไปคุยเบรก2เบรก3เพราะเดี๋ยวจะมีคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาคุยด้วยนะค่ะตอนนี้นะคะทาง Facebook ของ UNICEF Thailand เองก็มีการโพสต์เรียกร้องให้รัฐบาลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดูแลสถานรองรับเด็กทั่วประเทศด้วยนะคะโดยระบุข้อความดังนี้นะคะบอกว่าข่าวการทารุณกรรมเด็กในสถานสงเคราะห์ครั้งล่าสุดที่จังหวัดสระบุรีเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจและไม่ควรเกิดขึ้นถือเป็นเรื่องน่าเศร้าไม่ว่าจะเป็นการที่เด็กถูกทำร้ายถูกทอดทิ้งและถูกลืมเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมไทยนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องนะคะเขียนข้อเรียกร้องไว้ด้วยใน Facebook นะคะอย่างเช่นว่าอยากให้สถานรองรับเป็นทางเลือกสุดท้ายของการดูแลเด็กอยากให้เด็กได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบครอบครัวมากกว่าแล้วก็ให้อยู่ภายใต้การดูแลแบบครอบครัวจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมไปถึงมีการประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐนะคะแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อมีการกำกับดูแลนะคะให้มันเป็นระบบระเบียบแล้วก็กำหนดมาตรฐานด้วยรวมไปถึงนะคะรัฐเองก็ต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพนะคะในการดูแลสถานรองรับเด็กทุกแห่งทั่วประเทศอันนี้โดยย่อนะคะซึ่งยูนิเซฟเขาได้เขียนทั้งหมดไว้เนี่ยใน Facebook เขาค่อนข้างยาวเลยทีเดียวเป็นข้อเรียกร้องกับข่าวที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะประเด็นข่าวแบบเนี้ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าการกรณีการลงโทษนะในเคสนี้เดี๋ยวยกไปช่วงหน้าแล้วกันค่ะอ่ะตอนนี้นะครับขอข้ามาข่าวนี้เลยน้องออนได้เลยนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในช่วง Hashtag แซบโซเชียลนะคะแต่ว่าสำหรับเรื่องราวนี้นะคะจะพาทุกคนค่ะไปกันที่อาคารรัฐสภากันก่อนนะคะเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานี่เองค่ะก็เป็นวันที่ระลึกถึงนะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ของเราค่ะศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยนะคะประธานวุฒิสภาเป็นประธานวางพวงมาลาในนามวุฒิสภาค่ะถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพร้อมด้วยพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1สมาชิกวุฒิสภาค่ะครับผมในโอกาสนี้นะครับนางสาวนภาพรใจสัจจะนะฮะเลขาธิการวุฒิสภานะครับได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะครับเข้าร่วมพิธีวางพวง
พวงมาลานะฮะในนามสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยนะครับณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพิพิธภัณฑ์รัฐสภาอาคารรัฐสภานะฮะเนื่องในวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะคะประธานวุฒิสภาได้ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาค่ะเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะคะถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุษานสวัสดิวัฒน์ค่ะประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาค่ะให้แก่นิสิตนักศึกษาปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษาทุนวิทยาศาสตร์และทุนบุตรข้าราชการและลูกจ้างนะคะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยค่ะก็เกิดขึ้นไปเมื่อวันที่30พฤษภาที่ผ่านมานี่เองค่ะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมาคุยกันเต็มๆยาวๆไปเลยนะครับเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์ที่จังหวัดสระบุรีนี่แหละนะฮะว่าปัจจุบันนี้มีการลงโทษอะไรยังไงแล้วบ้างแล้วก็มีมูลนิธินะฮะวินวินเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีกทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลอากาศร้อนแบบนี้ดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิงที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงช็อตมันเหนียวร้อนนี้จะลุกเป็นไฟเพราะเราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเราจัดสินค้าดับร้อนด้วยสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สายยางยืดหดสุดคุ้มเสื้อผ้าลายดอกหน้าร้อนเครื่องทำน้ำแข็งพัดลมไอเย็นตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ถึงวันที่31ธันวาคม2566ติดตามช็อตมันเหนียวได้ที่ช่องทางทีวีเอ็มคอร์ดวิทยุเพจ Facebook ดับร้อนปีนี้กับสินค้าราคาเบาๆที่ช็อตมันเหนียวการันตีโดยเอ็มคอร์ดข่าวกระแสดังในโลกโซเชียลที่นำมาขยี้แตกประเด็นข่าวสุดแซ่บที่หลายคนต้องติดตามข่าวดราม่าที่คอมเมนต์กันกระจายข่าวสีสันสุดน่ารักที่ดูแล้วต้องยิ้มตามและมาอัปเดตของกินของใช้รวมทั้งเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้อยู่ในรายการแซ่บทูเดย์ติดตามได้ในเวลาบ่าย 2:05 นถึงบ่าย 3:00 นครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ในโลกโซเชียลห้ามพลาดแซ่บทูเดย์นะครับทองแป้งคุมมันที่โลตัสและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศฟูจิเฮเซลสโนว์ครีมภูเขาแบบกระปุกและแบบซองที่โลตัสฟู้ดแลนด์และอิฟแอนด์บอยอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นคุณผู้ชมครับกรณีของสถานสงเคราะห์เด็กนะฮะที่จังหวัดสระบุรีที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะหลายคนก็กำลังจับตามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีการทารุณกรรมเด็กได้มากมายขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นการมัดมือมัดเท้ามัดปากขังไว้ในห้องน้ำมีการนำเอาผ้าอนามัยที่ใช้แล้วไปแช่ในน้ำแล้วบังคับให้เด็กเนี่ยนำมาดื่มนะฮะคนทั้งประเทศรับไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานสงเคราะห์เนี่ยมีไว้เพื่อช่วยเหลือเด็กซึ่งเด็กต่างๆที่เวลาเข้ามาณสถานที่อย่างนี้เนี่ยก็คือมีปัญหาคุณพ่อคุณแม่ทิ้งไปหรือมีปัญหาว่าทางบ้านเนี่ยพ่อแม่ทะเลาะกันนะฮะอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็หวังจะมาพึ่งพาที่นี่แต่ทำไมสุดท้ายแล้วถึงได้ต้องโดนทำร้ายจิตใจณที่แห่งนี้นะครับตอนนี้นะฮะทางมูลนิธิวินวินนะครับเขาก็รับเรื่องเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนะฮะจากการรับเรื่องเข้ามาปรากฏว่าไปเจอเด็กที่เคยพักอาศัยที่เนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหในอดีตเขาก็เคยเจออะไรที่มันจุกๆเจ็บๆแบบนี้มาเยอะพอสมควรเดี๋ยววันนี้พูดคุยกัน2ท่านนะครับคุณชลิดาพารามาศนะครับประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวินแล้วก็คุณดนชนกบุญนโยธยารองประธานนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะถามก่อนเลยค่ะว่าได้เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องนี้เริ่มต้นมาได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นเลยฮะของเรื่องนี้ของเรื่องนี้แหละค่ะก็เราก็ทราบเรื่องมาจาก
แหล่งข่าวเหมือนกันใช่ค่ะเราก็เข้าไปติดตามซึ่งเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยที่ออกไปเป็นข่าวเนี่ยนะคะใน9คนเนี่ยอันนั้นจะเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่แล้วที่เข้าไปตรวจสอบในส่วนของเราเนี่ยเราก็หาข้อมูลอื่นๆว่าเอ๊ะเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้นหรือมันมีมานานแล้วโทษนะฮะคุณอ้อใช่ค่ะตอนคุณอ้อเข้ามารับเรื่องนี้คือผมขอท้าความถึงคุณกันหน่อยอันนี้คือเท่ากับว่ารับเรื่องต่อมาจากคุณกันไหมไม่ค่ะไม่คือรับมาพร้อมๆกันเลยใช่รู้ข่าวพร้อมๆกันแต่ว่าดูแลกันคนละส่วนเหมือนคุณกันก็ดูแลในส่วนของที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรไปอันนี้ก็ดูแลหลังบ้านเพราะว่ามันมีประเด็นอะไรซุกซ่อนอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางวินวินเนี่ยที่ได้รับมาเนี่ยเราก็เลยเริ่มมีการสืบหาข้อมูลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ใช่ค่ะพอไปสืบแนวทางการทำงานเราก็จะเป็นสไตล์นั้นว่าต้องไปสืบเรื่องอื่นๆที่มันอาจจะมีมากกว่านี้ก็เจอเด็กเก่าๆที่มาให้ข้อมูลเราอะค่ะเพราะเราอยากรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพิ่งเกิดหรือมันมีมานานแล้วหรือมันซุกในพรมมานานแล้วเราก็เลยไปตามสืบจนเจอค่ะจนเจอเด็กที่เคยอยู่ที่นั่นแต่อันนี้อ้อขอพูดก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้มองว่าทางหน่วยงานราชการเป็นคนผิดนะอันนี้มันเป็นเฉพาะตัวบุคคลมากกว่าที่เขากระทำนะคะพอเราสืบไปสืบมาเนี่ยณรุ่นก่อนๆเนี่ยก็มีซึ่งไม่ใช่แม่บ้านคนปัจจุบันด้วยคนละคนด้วยเหรอที่กระทำใช่มันมีมาหลายยุคแล้วไม่ใช่คนที่อยู่มา12ปีนี้นะใช่ค่ะโอ้โหน่าตกใจมากนะคุณผู้ชมเขาเล่าว่ายังไงบ้างฮะก็ในยุคก่อนๆก็จะมีบางคนก็ถูกออกไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าออกด้วยเหตุผลอะไรครับก็อาจจะมีแบบตบตีแล้วก็กระทืบอย่างเงี้ยกระทืบเลยใช่ค่ะเขาเล่าไหมตอนนั้นเหตุการณ์ที่มีน้องโดนกระทืบเนี่ยเพราะว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นก็ทำผิดนะคะทำผิดกฎด้วยเหตุผลมีบอกไหมเรื่องไร้สาระก็มีเรื่องถ้าสมมติว่าน้องเข้าห้องน้ำไม่ได้เก็บชุดชั้นในก็จะถูกทำโทษซึ่งมันเป็นกฎที่เหมือนที่เราโชว์ไปว่าเป็นพี่เลี้ยงนั่นแหละเป็นคนออกกฎขึ้นมาเองถูกไหมใช่ค่ะแต่บางทีมันทำเกินกว่ากฎเพราะว่ากฎเนี่ยมันไม่ควรมีการทำร้ายร่างกายอาจจะเป็นแค่อาจตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนที่สมัยก่อนมันอาจจะมีตบแบบทำโทษได้ในการตีนิดหน่อยถูกไหมคะแต่ว่าการกระทืบเนี่ยมันมองว่าแล้วมันรุนแรงเกินไปอ่ะอ้อมองว่ามันรุนแรงเกินไปโอ้พอคุณอ้อแบบว่าเริ่มสืบจนเจอน้องที่เคยถูกกระทำปุ๊บอ่ะค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงคือถ้าเกิดมีคนนึงมันต้องมีอีกถูกไหมเยอะเข้ามาเยอะมากก็พยายามตามหาเลยใครที่เคยอยู่สถานสงเคราะห์แห่งนี้คือตอนนี้เขาทักอ้อมาเองหมดเลยโอ้เพราะเหมือนเขาเห็นข่าวเขาก็อยากให้ข้อมูลเหมือนกันว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาไว้เดียวกันตอนนี้เขาสร้างกลายกลุ่มขึ้นมาละเพื่อพูดคุยกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งยุคนั้นเราถามว่าทำไมถึงปล่อยให้มันยืดยาวโทรศัพท์ไม่มีโซเชียลไม่ได้เข้าถึงพวกเขาถ้ายุคที่โซเชียลมาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยผู้ปกครองก็ซื้อโทรศัพท์ให้แต่พอจับได้ก็คือถูกทำลายเลยถูกทำลายเลยนะคะโทรศัพท์นี่คือเขาจะพังทิ้งเลยค่ะเขาจะไม่คืนผู้ปกครองนะแต่เขาจะทำลายเลยใช่อันนี้ในยุคนั้นนะคะที่เล่าให้ฟังน้องๆเขาเล่าไหมครับว่าคือแบบในเคสที่แบบเขาแบบจำฝังใจมากเลยจนสุดท้ายเขาไม่อยากอยู่ที่เนี่ยมันมีเคสไหนก็โดนกระทืบอะค่ะอันนั้นคือหนักสุดเลยถ้าในยุคนั้นนะคะน้องๆเขาบอกว่ายุคนั้นเนี่ยไม่ได้โหดเท่าตอนนี้ที่มัดมือมัดเท้าแต่ขังห้องมืดนี่มีมานานแล้วเดี๋ยวน้องโดนกระทืบน้องยังบอกว่ายังไม่โหดเท่าปัจจุบันนี้อีกเหรอใช่นี่คือเด็กเจออะไรมาเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยอะเด็กเจออะไรมาจากสถานสงเคราะห์คุณอ้อได้คุยไหมฮะกับน้องๆส่วนใหญ่ว่าทำไมถึงต้องมาอยู่สถานสงเคราะห์ก็บางคนก็อย่างเคสที่เราเจอล่าสุดเนี่ยแล้วตามหาพ่อเขาเจอเนี่ยอันนั้นคือเหมือนน้องเขาเป็นเด็กเร่ร่อนกับแม่ไปขอทานทางหน่วยงานก็เลยอ่ะแยกเด็กกับผู้ปกครองเป็นกฎกติกาใช่ค่ะว่าต้องแยกถึงจะช่วยเหลือแล้วให้อยู่ณสถานสงเคราะห์ได้ใช่ค่ะคือเด็กส่วนมากที่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ก็คือเป็นเด็กที่อาจจะผู้ปกครองไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูหรือมีปัญหาของครอบครัวก็เลยเข้ามาอยู่ที่นี่ใช่ค่ะคือชีวิตส่วนตัวก็มีปัญหามากพออยู่แล้วอย่างนั้นเถอะเข้ามาที่นี่ก็หวังว่าจะได้รับการดูแลที่ปลอดภัยแต่สุดท้ายก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ค่ะขอรบกวนถามนะคะว่าจริงๆสถานสงเคราะห์เองเนี่ยเขามีมาตรฐานหรือระบบระเบียบยังไงไหมคะในการที่จะเป็นสถานสงเคราะห์อะค่ะสถานสงเคราะห์จริงก็คือก็เหมือนโรงเรียนนะครับถ้าเราพูดง่ายๆอ่ะนะก็มีทั้งให้การศึกษามีทั้งให้การอบรมสั่งสอนอะไรต่างๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นสถานสงเคราะห์เอกชนหรือว่าของหน่วยงานราชการเนี่ยตัวผู้บุคคลสำคัญจิตใจจะต้องอดทนกับ
การทำงานกับสิ่งที่มีชีวิตแล้วจะไม่รู้จะดื้อจะซนจะเถียงจะด่าหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีความอดทนทีนี้ในช่วงเวลาคนที่ทำงานเป็น10ปีมันเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่าสะสมสะสมระบายออกมาการระบายของเขาอาจจะไปลงที่เด็กคนนั้นเด็กคนนี้หรือเด็กคนโน้นมันก็จะทำให้เป็นเหมือนรถทุกคนเห็นแล้วเป็นเรื่องเคยชินว่าอย่าทำให้แม่โกรธนะ อย่าทำอันนั้นไม่ดีนะ อันนี้ไม่ดีนะไม่ก็จะโดนลงโทษนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนดาบสองคมอ่ะแหละการใช้ความรุนแรงที่มันอยู่ในขอบเขตมันก็อาจจะดีแต่ถ้าพอมันเกินขึ้นไปเนี่ยมันเป็นการทำร้ายร่างกายละมันไม่ใช่การอบรมสั่งสอนละอย่างเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยที่บอกว่ามีเด็กปัสสาวะราดที่นอนสุดท้ายวิธีการแก้ปัญหาของเขาคือว่างั้นเด็กต้องมานอนในห้องน้ำนะอันนี้มันใช่เหรออันนี้มันใช่เหรอไอ้นี้มันเราไม่รู้แนวคิดเขานะแนวคิดของคนที่ให้ไปนอนอะว่ามันเป็นจิตวิทยาหรือเปล่าเด็กจะอายนะคิดอย่างนี้หรอสมมติว่าแบบเอ้ยแบบถ้าขี่คุณยังขี่อยู่นะคุณจะได้นอนอย่างนี้นะถ้าคุณพยายามเลิกขี่แต่อย่าลืมว่าคนที่หลับแล้วขี่นี่มันมีนะมันไม่รู้ตัวนะไม่รู้ผมบอกเลยอ่ะคุณผู้ชมผมพูดแมนๆเลยเด็กๆผมก็ปัสสาวะรถที่นอนมันไม่รู้ตัวหรอฮะคือมันจะไหลมันก็ไหลมาเออแต่ณวันหนึ่งพอถึงเวลามันจะหยุดไปเองเออมันเป็นโรคอ่ะคือธรรมชาติได้ตรงมันคือธรรมชาติของร่างกายอ่ะแต่ไม่เห็นจะต้องไปโดนขังในห้องน้ำแบบนั้นเลยแล้วอย่างอีกเคสนึงอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะไอ้กรณีที่ว่าเด็กลืมผ้าอนามัยไว้ในห้องน้ำแล้วเอาไปใส่ในน้ำแล้วบังคับให้เด็กดื่มอย่างนี้ถือว่าเขาจิตปกติไหมฮะอันนี้เรื่องเท่าที่ทราบมันเกิดมานานแล้วฮะตั้งแต่ปี52-53อ่ะซึ่งมันเป็นคำบอกเล่าอันนี้ไม่กล้ายืนยันว่าจริงหรือเปล่าหรอมันนานคืออันนี้หลักฐานยังไม่ได้ชัดเจนมากเด็กพูดกันไปใช่แต่คือหลักๆที่โดนก็คือย้ายไปนอนในห้องน้ำโดนขังปิดไฟล็อกโดนมัดยุงกัดมัดเชือกปิดปากขังไว้ในห้องน้ำแบบนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่มีหลักฐานชัดเจนว่าอันนี้คือการกระทำที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับเราที่ทราบเองอ่ะมันก็มีแค่3เรื่องคือเรื่องที่โกนหัวค่ะเรื่องที่จับมัดกันแล้วก็เรื่องที่ให้นอนในห้องน้ําแต่ไอ้เรื่องเอาโยนท่อให้ลงไปอยู่ในท่ออะไรเงี้ยมันยังพิสูจน์ไม่ได้ยังพิสูจน์ไม่ได้มาเรื่องบางอย่างมันเป็นคําบอกเล่าไงแต่อย่างนึงที่ได้ข่าวว่าทางวินวินเนี่ยเจอมาคือว่าสืบไปสืบมาปรากฏว่ามีการค้าแรงงานเด็กด้วยเหรอมีการส่งตัวเด็กออกไปทำงานข้างนอกฮะใช่ค่ะแล้วก็ส่งไปคือณตอนนี้อ้อมไม่รู้ว่าเขายังส่งไหมแต่อดีตเนี่ยมีการส่งไปแล้วล่าสุดที่เราติดต่อได้ที่น้องเขาประสานมาเนี่ยเขาเพิ่งออกมาได้5ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องอายุ15ครับแล้วก็ปิดเรียนเลยอยากหารายได้ทางเจ้าหน้าที่เขาจะส่งไปทำงานณร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาพอส่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอเปิดเทอมปุ๊บเนี่ยน้องกลับไม่ได้ไปเรียนทางสถานสงเคราะห์ไม่ให้กลับไปเรียนและพยายามให้เซ็นออกจากสถานสงเคราะห์แล้วก็อยู่ที่นู่นมา5ปีแล้วก็ไม่เคยได้ค่าจ้างเลยอ้าวจนน้องต้องหนีออกมาค่ะ5ปีอ้าวยังไงอ่ะอันนี้สายล่าสุดนั้นของน้องมันไปอยู่ไหนอะคะไม่ทราบค่ะนั่นแหละสิ่งที่ไม่มีใครรู้แต่เรื่องนี้ท่านพันตำรวจเอกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็ตรวจสอบจะตรวจสอบตามอยู่ย้อนตรวจสอบเลยนะฮะย้อนตรวจสอบก็คือกำลังตามหาหลักฐานล่ะถูกต้องไหมครับซึ่งเด็กยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจริงๆใช่โอ้โหพอเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยฮะมันมีแวบคิดมาสู่มูลนิธิไหมว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวละคิดค่ะโอ้โหจะช่วยยังไงดีอ่ะก็ต้องเป็นของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วแหละที่ต้องมาบูรณาการใหม่ทั้งหมดการเลือกตัวบุคคลบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานด้านนี้หนึ่งคุณต้องมีใจรักจริงๆครับสองการจะเข้ามาทำงานด้านนี้มันต้องมีการประเมินบุคคลนั้นๆควรจะมีเวลาประเมินมากกว่านี้ประเมินด้านจิตวิทยาใช่ค่ะนี่การทำทุกอย่างอ่ะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะสถานที่ของเอกชนหรือรัฐมันมาจากอารมณ์ทีนี้การประเมินจิตวิทยาเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนต้องทำเป็นประจำแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีการเริ่มต้นที่ทำเพราะว่าปัญหาคือการต้องไปเข้าคิวต่อคิวของโรงพยาบาลรัฐที่มีนักจิตวิทยาโดยเฉพาะนึกออกใช่ไหมฮะต้องใช้นักจิตวิทยาเฉพาะทางบุคลากรไม่เพียงพอคือเอาจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นการบริการเพื่อสังคมเนาะผมว่า
น่าจะเป็นเคสพิเศษที่มีการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจิตแพทย์ไปหา มากกว่าให้คนที่เขาดูแลบ้านต่างๆไปเข้าคิวใช่เออผมว่าตรงนี้ต้องปรับปรุงนะแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาทำงานในสถานสงเคราะห์มันไม่มีมาตรฐานชัดเจนและแน่นอนหรอคะใช่แปลว่าใครก็สมัครได้วันนี้คืนนี้ตกงานอยู่แบบอาจจะเป็นคนที่ทำงานบริการอย่างอื่นขายก๋วยเตี๋ยวเป็นแม่ค้าอยู่ดีตกงานงั้นเดี๋ยวไปสมัครงานที่สถานสงเคราะห์ก็ได้เลยเหรอคะจริงเปล่าไม่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เข้าไปอ่ะมันไม่ใช่ตำแหน่งผู้บริหารไงครับจะเป็นตำแหน่งแม่บ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ต้องประเมินอะไรมากแต่สำหรับมันต้องมีมาตรฐานหรือเปล่าแต่อย่างสำหรับตำแหน่งพี่เลี้ยงที่ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเขาก็ไม่มีมาตรฐานตรงนี้หรอคะในการคัดเลือกคนมันอาจจะมีแต่มันไม่ได้มากพอที่จะความสามารถคนนั้นที่จะคัดกรองได้ใช่คัดกรองถึงขนาดมาดูแลเด็กอ่ะมันอาจจะน้อยเกินไปซึ่งมาตรฐานอันนี้มันเป็นสากลไหมคะว่าสถานสงเคราะห์ควรจะทำตามว่าวุฒิภาวะของคนที่จะมาทำงานมันเป็นอย่างไรหรือมันไม่มีตรงนี้เลยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานสงเคราะห์ไปมันควรจะมีแล้วมันควรจะเป็นแต่ที่ผ่านมาไม่มีมันน่าจะน้อยไม่ได้นะครับเพราะว่าเอกชนกับรัฐบาลก็แยกกันเหรอคะอาจจะเหมือนไม่เหมือนกันเลยในการรับคนเข้าทำงานดังนั้นแปลว่าในแต่ละสถานที่เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปไม่ได้มีมาตรฐานในการครอบสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างบ้านหลังนี้ที่เกิดปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะมีเด็กทั้งหมดประมาณ200กว่าคนใช่ไหมฮะพี่เลี้ยงมี4คนมันน้อยไปไหมในความคิดเห็นส่วนตัวของมูลนิธิถามว่าน้อยไหมก็น้อยนะน้อยไปมากไหมใช่ค่ะคือส่วนใหญ่สถานสงเคราะห์จะใช้ระบบพี่ดูแลน้องด้วยเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาช่วยรุ่นพี่ดูแลพี่ที่โตแล้วก็ดูแลใช่เอามาดูแลมันก็จะลดเรื่องของการใช้บุคลากรที่มากเกินไปไงก็จะใช้วิธีว่าคนที่อยู่มานานโตแล้วก็ดูแลน้องเล็กๆดูแลน้องเล็กๆนะแล้ววันหนึ่งที่ตัวเองออกไปมันก็จะมีรุ่นใหม่เข้ามาดูแลน้องเล็กๆที่โตขึ้นไล่ขึ้นมาก็จะเป็นรุ่นต่อรุ่นแล้ววุฒิภาวะเขาพอเหรอครับถ้าเกิดมองในระบบอย่างนี้นะรุ่นพี่มาดูแลรุ่นน้องไปเรื่อยๆบางครั้งมันพอเหรอมันอยู่ที่การซึมซับว่าคนที่เคยเป็นแม่ก็คือแม่บ้านอ่ะใช้วิธีไหนดูแลเด็กตัวเองซึมซับอะไรมาแต่ตัวเองก็จะใช้วิธีนั้นกับน้องๆโอ้โหอย่างนี้ยิ่งสำคัญมากเลยพฤติกรรมของเป็นตัวอย่างใช่เหมือนเป็นตัวอย่างแม่ทำอย่างนี้น้องหยุดไอ้ฉันทำเหมือนแม่เหมือนเคสนี้ที่เขาบอกว่ารุ่นพี่เป็นคนทำเพราะเป็นกฎกติกาที่แม่ตั้งเอาไว้โอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหฟังยิ่งเป็นห่วงนะยิ่งเป็นห่วงหลายๆสถานสงเคราะห์เลยผมไม่รู้ว่าเด็กๆเขาต้องเจออะไรกันบ้างยังไม่รวมสถานที่ดูแลผู้สูงอายุสถานอะไรอย่างอื่นยังมีคนที่ยังมีอารมณ์ที่ใช้อารมณ์กับเราจะเห็นนะฮะมีคนแก่ไม่ยอมกินข้าวใช้กำลังใช้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้น่าจะผลักดันไปที่องค์กรไหนดีฮะให้มันเข้าที่เข้าทางมีระบบกว่านี้ก็อันดับแรกเลยกระทรวงพม.ครับและสองกรมสุขภาพจิตจะเข้าเวสมีนักจิตวิทยาที่จะเข้าไปประเมินสภาพจิตของบุคลากรของทั้งภาครัฐเอกชนในการดูแลคนที่ต้องดูแลกับคนนะคนกับคนต้องดูแลกันต้องประเมินให้มันมากขึ้นต้องถามว่าหลังจากนี้ค่ะทางมูลนิธิวินวินจะมีการช่วยเหลือเด็กๆต่อไปยังไงบ้างคะช่วยเหลือเด็กๆคือตอนนี้ถ้าพูดถึงที่นี่เด็กอยู่ในความดูแลของภาครัฐเราคงเข้าไปก้าวไก่อะไรไม่ได้แต่เขาคงต้องเอาบทเรียนนั้นไปถอดบทเรียนว่ามันเราเคยไปทำเรื่องสถานสงเคราะห์ของเอกชนมาละของเคยปีที่แล้วท่านจะได้ยินอ่ะอันนั้นเราก็ทำมาแต่ทีนี้เรื่องนี้มันมาเกิดกับหน่วยงานของรัฐเองซึ่งรัฐก็ต้องไปทบทวนแล้วว่าสิ่งที่เราเคยแนะนำตอนนั้นอ่ะควรกลับมาใช้ได้หรือยังในการประเมินบุคลากรที่เหมาะสมในการดูแลไม่ควรมองข้ามไม่ควรมองข้ามผมว่าเรื่องนี้เนี่ยทางมูลนิธิวินวินต้องตามไปยาวๆเนาะต้องรบกวนฝากฝังไว้ด้วยเพราะยังมีเด็กอีกหลายคนที่ยังติดต่อมาเรื่อยๆด้วยใช่ไหมทุกวันค่ะทุกวันแต่อันนั้นมันเป็นอดีตของเขาไปแล้วแต่อดีตของเขาว่ามันต้องไปแก้อนาคตให้เด็กคนอื่นเอาง่ายๆอดีตอะเราไม่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตแล้วอะใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะทางทีมงานติดต่อกับน้องเบลหรือว่าน้องอังกอร์นะฮะซึ่งเคยพักอาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์แห่งนี้ที่สระบุรีนี่แหละนะครับเดี๋ยวน้องจะโฟนอินมาพูดคุยกับเรานะฮะว่าตอนที่น้องพักอาศัยอยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวกลับมาครับอ
ข่าวกระแสดังในโลกโซเชียลที่นำมาขยี้8ประเด็นข่าวสุดแซ่บที่หลายคนต้องติดตามข่าวดราม่าที่คอมเมนต์กันกระจายข่าวสีสันสุดน่ารักที่ดูแล้วต้องยิ้มตามและมาอัปเดตของกินของใช้รวมทั้งเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้อยู่ในรายการแซ่บทูเดย์ติดตามได้ในเวลาบ่าย 2:05 นถึงบ่าย 3:00 นครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ในโลกโซเชียลห้ามพลาดแซ่บทูเดย์นะครับใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สำคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจดื่มดูจะรู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่มีประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงคุณเคยเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างรถยนต์เกิดแบนรั่วซึมระหว่างการเดินทางด้วยเพราะท้องถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเศษน็อตเศษหินเศษตะปูยิ่งหากเป็นเส้นทางเปลี่ยวค่ำมืดดึกดื่นเมื่อไรถึงได้รับความช่วยเหลือที่วินเดเล็กขอแนะนำและท็อกเครื่องสูบลมไฟฟ้าแบบไร้สายชัดชัวร์ชิลพับตัวเลขดิจิตอลใหญ่ชัดเต็มตาชัวร์วัดค่าแรงดันลมแม่นยำชิลใช้งานง่ายหยุดทำงานเองอัตโนมัติที่ผมชอบก็คือเวลาที่เราเสียบตัวเครื่องเข้าตัวจุ๊บของยางรถยนต์แล้วเราจะทราบค่า PSI ทันทีทีนี้ค่าแรงดันลมของรถแต่ละคันอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประตูฝั่งคนขับเพียงแค่กดปุ่มบวกลบตรงนี้ให้ไปค่าที่29หลังจากนั้นก็กดไกลเพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากเติมลมเต็มแล้วเครื่องจะหยุดการใช้งานทันทีครับถึงแม้จะเตรียมตัวพร้อมแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถคุณไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่สามารถไปทำงานได้นะครับถ้าเกิดเรามี Black Hawk ตัวนี้ครับง่ายสบายครับใกล้หรือไกลมี Black Hawk ไว้อุ่นใจทุกการเดินทางครับใครก็ตามที่เดินทางไกลบ่อยๆหรือว่าจะต้องขับรถทุกวันมีติดรถเอาไว้ได้เลยนะคะมีไว้แล้วไม่ค่อยได้ใช้ดีกว่าจำเป็นต้องใช้แล้วไม่มีนอกจากจะเติมลมยางแล้วอุปกรณ์ไปทะเลอย่างห่วงยางของคุณลูกหรือลูกบอลอุปกรณ์กีฬายังสามารถใช้ร่วมกันได้อีกด้วยเรียกว่าซื้อครั้งเดียวใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอน Black Hawk เครื่องสูบลมไฟฟ้าไร้สายมาพร้อมหัวสูบลม4แบบสายชาร์จแบตเตอรี่และสายชาร์จที่จุดบุหรี่ในรถยนต์จากราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเหลือเพียง 1,290 บาทเท่านั้นและทีวีเดเรกยังรับประกันตัวเครื่องให้คุณนานถึง1ปีเท่านั้นยังไม่พอสำหรับ59สายแรกคุณยังจะได้รับแว่นกันแดดทรงเอวิเอเตอร์รูปทรงยอดนิยมมูลค่า590บาทฟรีทันทีโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-0009โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31ตุลาคม2566ทีวีเดเร็กชีวิตดีดีมีได้ทุกวันเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพสบู่เบเนต CME ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1 8ปีซ้อนฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟคุณผู้ชมอย่างที่เห็นไปแล้วฮะยิ่งแฉยิ่งเละแต่จะยิ่งดีขึ้นถ้าหากว่าเราช่วยกันนะฮะให้เรื่องราวเหล่านี้มันหายไปโดยเฉพาะสถานสงเคราะห์เด็กผู้ใหญ่นะฮะใดๆก็ตามเนี่ยมันสำคัญมากๆที่จะต้องช่วยเหลือแล้วก็ดูแลกันนะครับตอนนี้เราติดต่อไปยังนะฮะน้องเบลหรือว่าน้องอังกอร์นะครับที่เคยพักอาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์ที่สระบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเบลสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะเบลจ๋าเบลเคยพักอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ช่วงปีไหนครับจำไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่เข้าไปตอนประมาณ9ขวบ
ใช่จนถึงเมื่อไหร่คะจนถึงอายุเท่าไหร่คะจนอายุ18ค่ะโอ้ก็อยู่หลายปีเนาะเกือบ10ปีเหมือนกันเนาะปัจจุบันนี้ออกมาแล้วนะครับค่ะออกมาแล้วค่ะไหนเล่าให้เราฟังหน่อยซิตอนที่เบลอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบว่าไม่สบายใจเลยไหมเบลเคยโดนกระทำอะไรมาบ้างไหมครับเคยค่ะเหตุการณ์เป็นก็อยู่ที่นั่นก็จะมีแม่แต่ว่าไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะครับค่ะมีแม่ที่เคยถูกทำร้ายก็คนนี้ค่ะเคยทำร้ายร่างกายโดนตบในข้อหาที่แบบว่าไม่ใหญ่มากอย่างเช่นเราไม่เก็บเสื้อผ้าใช่โทษนะเบลคือพี่ไม่ได้อยากขยี้นะแต่พี่อยากให้ภาพมันชัดๆตบในความหมายนี้คือเหมือนว่าตบเพื่อเตือนหรือตบแบบง้างแบบแรงๆเลยแบบตบสุดแรงเขาเลยค่ะจนแบบว่าหนูไม่รู้เลยว่าอีกเพื่อนอีกคนนึงอะโดนอะไรจนหันมาแบบว่าเขารีบยืนเลยหนูไม่ทราบว่าเขาโดนอะไรแล้วเราได้พูดคุยกับทางแม่ไหมฮะว่าทำไมต้องตบหนูขนาดนี้ได้คุยไหมไม่ค่ะช่วงนั้นเราเป็นเด็กด้วยเราไม่รู้อะไรก็คือเหมือนว่าเราผิดแค่นั้นค่ะซึ่งเขามีกฎกติกาที่ต้องทำตามกฎระเบียบของบ้านด้วยไหมคะน้องเบลแต่ละบ้านเหรอคะช่วงนั้นหนูไม่ทราบค่ะอันนี้เขาจะแบบว่าตั้งกฎขึ้นมาเองแต่ว่าหนูก็ไม่ทราบว่าแต่ละหอเนี่ยแต่ว่าโดยส่วนรวมเนี่ยจะมีกฎกติกาว่าห้ามออกไปข้างนอกคือหรือว่าหนีออกไปอย่างเงี้ยค่ะออกไปข้างนอกเลยอะค่ะนอกสถานสงเคราะห์อะค่ะประมาณนี้ก็คือทุกบ้านมีกฎกติกาที่อาจจะไม่เหมือนกันในบางข้อถูกไหมครับใช่ค่ะงั้นเล่าให้เราฟังหน่อยกรณีที่ว่ามีการพาเบลไปค้าเป็นแรงงานอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับช่วงนั้นอ๋อช่วงนั้นก็คือแบบว่าช่วงนั้นหนูเกเรแล้วคือแบบว่าไม่อยากเรียนแล้วประมาณนี้ใช่ค่ะเขาก็เลยนำตัวหนูไปที่ทำงานแห่งหนึ่งใช่แล้วทีนี้หนูก็เอาทำอยู่ที่นั่นแต่ว่าทำอยู่ที่นั่นก็ไม่เคยได้เงินเลยเบลยืนยันนะว่าเรื่องราวที่เล่าตอนนี้เป็นความจริงทั้งหมดความจริงทั้งหมดค่ะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่จะพูดคุยด้วยให้การเรื่องนี้ด้วยค่ะตอนนั้นเบลเต็มใจไหมครับที่จะออกไปทำงานช่วงนั้นคือแบบว่าเราก็อยากทำอยากทำงานหาเงินแต่ว่าเราก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวอะไรกับสถานที่นี้เลยก็คือแบบเรามาทำงานก็คือทำงานแต่ไม่มีวันหยุดให้เราไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีวันหยุดไม่มีค่ะก็คือทุกวันคือออกจากสถานสงเคราะห์ไปทำงานแล้วก็กลับมาแล้วก็ออกไปใหม่แล้วก็กลับมาแบบนี้โดยที่ไม่ได้ค่าจ้างเลยไม่ใช่ค่ะคือแบบว่าย้ายจากสถานสงเคราะห์ไปที่ทำงานก็คือกินอยู่ที่ทำงานเลยก็คือเหมือนเบลอะโดนย้ายที่อยู่ไปเลยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะออกจากสถานสงเคราะห์ไปเลยเพื่อไปทำงานที่นั่นยังไม่เอกสารนี้ยังไม่ได้เซ็นออกหรือว่าอะไรนะคะคือแบบว่ายังอยู่ในควบคุมดูแลหรือว่าสมมติงานเขาไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเขาจะเอาเด็กกลับไปส่งที่สถานสงเคราะห์เหมือนเดิมเอาแล้วเบลกินอยู่ยังไงอ่ะเบลไม่ได้เงินไม่ใช่หรอใช่ไม่ได้เงินแต่เขามีข้าวให้กินมีของให้เซ็นกินแต่ว่าในนั้นอ่ะเดือนนึงอ่ะเราแทบไม่ถึงพันเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ถึงพันเลยตอนนั้นมีแบบว่าอยากจะหนีกลับบ้างไหมก็มีค่ะมีช่วงที่แบบว่าเราท้อเราโดนแบบโดนด่าโดนว่าโดนสารพัดทั้งที่แบบมันก็ไม่ได้ผิดมากมายที่เบลตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องนี้ฮะเป็นเพราะว่าเบลเห็นข่าวที่เกิดขึ้นเหรอครับใช่ค่ะแบบสงสารเด็กๆด้วยที่โดนถูกกระทำจากประสบการณ์ไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวอาจจะเป็นคนอื่นบ้างด้วยก็ได้ที่แบบไม่อยากเอ่ยปากที่แบบว่าจะพูดคุยใช่เพราะว่าเขาก็กลัวหนูก็ถามว่าหนูพูดไปหนูกลัวไหมหนูก็กลัวแต่ก็อยากสงสารเด็กหนูก็พูดไม่ถูกเหมือนกันก็คือเบลอยากจะช่วยรุ่นน้องแหละไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเนาะ
เห็นบอกว่าทางมูลนิธิวินวินช่วยตามหาคุณพ่อคุณแม่ให้เหรอครับใช่ค่ะตอนนี้เจอคุณพ่อแล้วค่ะแต่คุณแม่ยังไม่เจอหมายความว่าก่อนนั้นนี้ก่อนที่จะไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์คือคุณพ่อคุณแม่ทิ้งเราไปเหรอพี่ต้องใช้คำนี้นะพี่ไม่มีเกิดช่วงนั้นก่อนที่จะเข้ามาอยู่สถานสงเคราะห์หนูเคยเป็นเด็กเร่ร่อนค่ะเด็กขอทานก็ว่าได้ค่ะตอนนี้ทางมูลนิธิวินวินอยู่กับแม่แต่ว่าพ่อนี่ช่วงนั้นหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะฮะก็คือทางมูลนิธิวินวินเนี่ยทราบเรื่องมาก็เลยตามหาให้เหรอครับใช่ค่ะตามยังไงน้องอยากเจอพ่อแม่วันที่เราไปคุยเรื่องในสถานสงเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นน้องก็เลยบอกว่าอยากเจอพ่อแม่แต่น้องโชคดีที่มีสูติบัตรโอ้ดีเพราะว่าตอนนั้นเขาอยู่กับแม่แต่แม่พาเล่ร่อนไปขอทานครับนี้ก็ต้องตามกฎน่ะมันจะต้องถูกแยกไงถ้าเด็กมาขอทานอ๋อแต่มันมีใบเกิดนะมันไม่ตามเจอถ้าไม่มีก็งานหนักหน่อยหาตัวยากหน่อยก็เจอพอดีแล้วก็เดี๋ยวได้คุยกับพ่อน้องแล้วก็เดี๋ยววันที่3เนี่ยเราจะพาน้องไปหาพ่อค่ะแหมเวลาน้อยจังเลยยังไงก็ยินดีกับน้องเบลด้วยนะที่เจอคุณพ่อแล้วนะค่ะนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่ออกมาส่งเสียงเพื่อช่วยเหลือน้องๆนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดีในอนาคตต่อไปอีกเนาะขอบคุณนะครับน้องเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่คงยังต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ไม่น่าจะมีข้อสรุปง่ายๆใช่ไหมคะทั้งฝ่ายของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนหลายๆฝ่ายตอนนี้ก็จับประเด็นเรื่องนี้แล้วก็อยากให้เรื่องนี้มันคลี่คลายแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกนั่นแหละนะครับขอบคุณมูลและที่วินวินด้วยแล้วก็ฝากเป็นธุระด้วยนะนะฮะขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะขอบคุณสภาพจากพีพีอาร์ติเลียค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะบ่ายสองโมงห้านาทีเป็นต้นไปวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพรุ่งนี้ไม่มีหรอ